นาลากะสูตรว่าด้วยปฏิปทาอันสูงสุดของมุนีเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงสแสดงธรรมจากกับปะวัตนสูตรแล้วเจ็ดวันนาลากะดาบทได้เข้ามาเฝ้าและทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าพระองค์ได้รู้ตามคําของอสิตตารีโดยแท้เพราะเหตุนั้นข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ทูลถามพระองค์พูดถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงพระองค์อันข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอจงตรัสบอกมุนีและปฏิปทาอันสูงสุดของมุนีแห่งบรรพชิต ผู้แสวงหาการเที่ยวไปเพื่อพิกษาแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้หีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่าเราจักบัญญัติปฏิปทาของมุนีที่บุคคลทำได้ยากให้เกิดความยินดีได้ยากแก่ท่านเอาเถิดเราจักบอกปฏิปทาของมุนีนั้นแก่ท่าน ท่านจงอุปัมภมตนจงเป็นผู้มั่นคงเถิดพึงกระทำการด่าและการไหว้ในบ้านให้เสมอกันพึงรักษาความประทุสร้ายแห่งใจพึงเป็นผู้สงบไม่มีความเย่อหยิ่งเป็นอารมณ์อารมณ์ที่สูงต่ำมีอุปมาด้วยเปลวไฟในป่า ย่อมมาสู่ครองจักสู่เป็นต้นเหล่านารีย่อมประเลาประโลมมุนีนารีเหล่านั้นอย่าพึงประเลาประโลมท่านมุนีละกามทั้งหลายทั้งที่ดีแล้วงดเว้นจากเมถุนธรรมไม่ยินดียินร้ายในสัตว์ทั้งหลายผู้สะดุ้งและมั่นคง พึงกระทำตนให้เป็นอุปมาว่าเราฉันใดสัตว์เหล่านี้ก็ฉันนั้นสัตว์เหล่านี้ฉันใดเราก็ฉันนั้นดังนี้แล้วไม่พึงฆ่าเองไม่พึงใช้ผู้อื่นให้ฆ่ามุนีละความปรารถนาและความโลภ ในปัจจัยที่ปุถุชนคล้องอยู่แล้วเป็นผู้มีจักษุพึงปฏิบัติปฏิปทาของมุนีนี้พึงข้ามความทะเยอทะยานในปัจจัยซึ่งเป็นเหตุแห่งมิจฉาชีพที่หมายรู้กันว่านรกนี้เสียพึงเป็นผู้มีท้องพร่อง มีอาหารพอประมาณมีความปรารถนาน้อยไม่มีความโลภเป็นผู้หายหิวไม่มีความปรารถนาด้วยความปรารถนาดับความเร่าร้อนได้แล้วทุกเมื่อมุนีนั้นเที่ยวไปรับบินทบาทแล้วพึงไปยังชายป่า เข้าไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้พึงเป็นผู้ขวนขวายในฌานเป็นนักปราดยินดีแล้วในป่าพึงทำจิตให้ยินดียิ่งเพ่งฌานอยู่ที่โคนต้นไม้ครั้นเมื่อล่วงราตรีไปแล้วพึงเข้าไปสู่บ้านไม่ยินดีโภชนะที่ยังไม่ได้ และโภชนะที่เขานำไปแต่บ้านไปสู่บ้านแล้วไม่พึงเที่ยวไปในสกุลโดยรีบร้อนตัดถ้อยคำเสียแล้วไม่พึงกล่าววาจาเกี่ยวด้วยการแสวงหาของกินมุนีนั้นคิดว่าเราได้สิ่งใดสิ่งนี้ยังประโยชน์ให้สำเร็จ เราไม่ได้ก็เป็นความดีดังนี้แล้วเป็นผู้คงที่เพราะการได้และไม่ได้ทั้งสองอย่างนั้นแหลย่อมก้าวล่วงทุกเสียได้เปรียบเหมือนบุรุษสแสวงหาผลไม้เข้าไปยังต้นไม้แล้วแม้จะได้แม้ไม่ได้ก็ไม่ยินดีไม่เสียใจ วางจิตเป็นกลางกลับไปฉะน,นั้นมุนีมีมบาตในมือเที่ยวไปอยู่ไม่เป็นใบ้ก็สมมุติว่าเป็นใบ้ไม่พึงหมิ่นทานว่าน้อยไม่พึงดูแคลนบุคคลผู้ให้ก็ปฏิปทาสูงต่ำพระพุทธสมณะประกาศแล้ว มุนีทั้งหลายย่อมไม่ไปสู่นิพพานถึงสองครั้งนิพพานนี้ควรถูกต้องครั้งเดียวเท่านั้นหาไม่ได้ก็ภิกษุผู้ไม่มีตัณหาตัดกระแสกิเลสได้แล้วละกิจน้อยใหญ่ได้เด็ดขาดแล้วย่อมไม่มีความเร่าร้อน เราจักบอกปฏิปทาของมุนีแก่ท่านภิกษุผู้ปฏิบัติปฏิปทาของมุนีพึงเป็นผู้มีคมมีดโกนเป็นเครื่องเปรียบกดเพดานไว้ด้วยลิ้นแล้วพึงเป็นผู้สํารวมที่ท้องมีจิตไม่ย่อหย่อนและไม่พึงคิดมากเป็นผู้ไม่มีกลิ่นดิบ อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วมีพรหมจรรย์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าพึงศึกษาเพื่อการนั่งผู้เดียวและเพื่อประกอบภาวนาที่สมณะพึงอบรมท่านผู้เดียวแลจากอภิรมความเป็นมุนีที่เราบอกแล้วโดยส่วนเดียว ทีนั้นจงประกาศไปตลอดทั้งสิบทิศท่านได้ฟังเสียงสรรเสริญของนักปราชทั้งหลายผู้เพ่งฌานผู้สละก,กามแล้วแต่นั้นพึงกระทำฮิริและศรัทธาให้ยิ่งขึ้นไปเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นสาวกของเราได้ ท่านจะรู้แจ่มแจ้งซึ่งคำที่เรากล่าวนั้นได้ด้วยการแสดงแม่น้ำทั้งหลายทั้งในเหมืองและหนองแม่น้ำห้วยย่อมไหลดังโดยรอบแม่น้ำใหญ่ย่อมไหลนิ่งสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นย่อมดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นสงบ คนผ่านเปรียบด้วยหม้อน้ำที่มีน้ำครึ่งหนึ่งบัณฑิตเปรียบเหมือนห่วงน้ำที่เต็มสมณะกล่าวถ้อยคำใดมากที่เข้าถึงประโยชน์ประกอบด้วยประโยชน์รู้ถ้อยคำนั้นอยู่ย่อมแสดงธรรมสมณะผู้นั้นรู้อยู่ย่อมกล่าวถ้อยคำมาก สมณะไดรู้อยู่สำรวมตนสมณะนั้นรู้เหตุที่ไม่นำประโยชน์เกื้อกูลและความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายย่อมไม่กล่าวมากสมณะผู้นั้นเป็นมุนีย่อมควรซึ่งปฏิปทาของมุนีสมณะนั้นได้ถึงธรรมเครื่องเป็นมุนีแล้ว นาลกะได้กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทครั้นได้อุปสมบทแล้วได้กราบทูลลาเข้าป่าบำเพ็ญโมเนยปฏิปทาอย่างอุกฤษไม่นานก็บรรลุอรหัตผลจบนาลกะสูตร